Hi student สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ของโมดูลทุกคนนะคะวันนี้พบกับ English Online Module ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรายังขึ้นยูนิตใหม่กันแล้วนะคะอยู่ใน Unit 6 The Environment นั่นเองนะคะซึ่งชื่อหัวข้อนี้ดูยากนิดนึงแต่ว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรานั่นเองนะคะ The Environment แปลว่าสิ่งแวดล้อมค่ะลูกค้าดูจากภาพนะคะเด็กๆเห็นได้ภาพเลยเห็นอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภาพไหมในภาพนี้เป็นภาพที่เอาขวดมาทำเป็นฝาผนังบ้านถูกต้องไหมคะเป็นการรีไซเคิลนั่นเองนะคะขวดเปล่าๆเนี่ยถ้าเราไปทุบทำลายทิ้งมันก็เปล่าอยู่ใช่ไหมคะถ้าเรามารีไซเคิลเป็นผนังบ้านมันจะเกิดความคงทนแข็งแรงใช่ไหมแต่ว่าต้องใช้ฝีมือระดับหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกอะไรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งโดยการที่ไม่ทิ้งให้ขยะมันเปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะโอเควันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ environment นะคะว่าคำศัพท์ในเนื้อเรื่องเนี่ยมีอะไรบ้างเปิดหนังสือมาเลยค่ะลูกค้าดูตามภาพนะคะดูตามภาพก่อนเลยนะคะแต่ละภาพเนี่ยมีภาพกังหันลมโซลาร์เซลล์ที่เราจับนะคะแก๊สหุงต้มนะมีเสาไฟฟ้านะคะมี water น้ำนะคะมีหนังกระดาษนะคะมีกระดาษลังมีขวดค่ะมีกระป๋องค่ะแล้วก็มีขวดน้ำพลาสติกนะคะซึ่งเหล่านี้นะคะมีทั้งที่เป็นขยะแล้วมีทั้งที่เป็นพลังงานได้ด้วยถูกต้องไหมคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของสิ่งเหล่านี้ก่อนเลยว่าคำศัพท์แต่ละคำมันคืออะไรแล้วจำด้วยนะเดี๋ยวครูจะพาไปแมทช์กับภาพนะคะโอเค ready พร้อมแล้วหรือยังที่จะฟังคำศัพท์ของแต่ละคำโอเค go picture one wind power wind power wind แปลว่าลม power พลังงานนี่นะก็คือพลังงานลมนั่นเอง wind power พลังงานลมเอาไปทำอะไรได้พลังงานลมเอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าก็ได้นะคะพลังงาน number 2 solar power นั่นเองนะคะ solar คือพลังงานแสงอาทิตย์นะคะ solar power นะคะคือ solar cell นะ solar power พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ number 3 gas ก็คือ gas หุงต้มนั่นเองนะคะ number 4 electricity ก็คือไฟฟ้านั่นเองนะคะ electricity โอเค number 5 water ก็คือน้ำค่ะโอเค number 6 paper ก็คือกระดาษนะคะโอเค number 7 cardboard ก็คือกระดาษลังนั่นเองนะคะกระดาษที่หนาๆนะคะกระดาษลังนะ number 8 glass ก็คือขวดแก้วนั่นเองค่ะ number 9 aluminium ก็คือกระป๋องนะคะอลูมิเนียมนะคะโอเค number 10พลาสติกก็คือพลาสติกนะคะโอเคพวกเรารู้จักกันเนาะคราวนี้ค่ะมาแมทช์ภาพกับคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่1ค่ะ A ค่ะอลูมิเนียม what's the picture aluminium number 9 right okay you write A in number 9 okay B cardboard what's the picture cardboardNumber 7, okay, you write B in the number 7. Okay, number C, Electricity. Picture 4. Okay, you write C in the picture 4. Okay, D, glass. Picture 3. Okay, you write D in the picture 3. E, glass เอาเสียงต่างกันนะคะนี่ gas glass picture 8 okay picture 8 paper picture 6 okay f picture 6 g plastic ก็คือPlastic, number 10, okay, G. H, solar power. แสงพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะตัว H, number
two okay water water น้ำค่ะ I okay number five and last one wind power wind power J okay number one okay แค่นี้นะคะก็คือเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ environment รอบๆตัวเราสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราทั้งที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็แปรเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมากลายเป็นพลังงานได้ด้วยนะคะโอเคนะคะเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์เสร็จแล้วค่ะ go to the activity book จำคำศัพท์ให้ดีนะคะบอกแล้วว่าจำคำศัพท์ให้ดี activity page 56หน้า56ค่ะเขาให้เราทำอะไรread and write the words then number the picture นะคะเขาให้เราอ่านข้อความที่เขากำหนดมาและนำคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้มาใส่ว่าตรงกับภาพตรงกับข้อไหนนะคะและนำตัวเลขหัวข้อตั้มหัวตั้มขอโทษทีนำหัวเลขข้อนะคะมาใส่ให้ตรงกับภาพนั่นเองมาดูขั้นข้อที่หนึ่งนะ we used to get hot water our home and sometimes to cook เราใช้ทำให้น้ำมันร้อน hot waterบางครั้งเราทำอาหารใช้อะไรคะก๊าซนั่นเองก๊าซหุงต้มนะคะใช้ก๊าซและก๊าซคือข้อ B ก็เลขหนึ่งมาใส่ตรงนี้โอเค number two we use แบบนี้นะคะปากกาวนี้แอบเลื่อนนิดหน่อยนะ number two we use this for our rights ไฟเกี่ยวกับไฟฟ้านะOur computers and many another things. เราใช้มันเพื่อให้แสงสว่างใช้ไฟใช้ไฟใช้คอมพิวเตอร์และใช้หลายๆอย่างที่เป็นต้องการใช้อะไรเอ่ยสิ่งนี้ Electric City นั่นเองนะ Electric City ค่ะก็คือไฟฟ้านั่นเองลูกนะ Electric City นะคะไฟฟ้ามีประโยชน์มากๆเลย Electric City โอ้โหปากกาคนเดียววันนี้นะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอเค electric city โอเคไฟฟ้านั่นเองนะคะข้อ2ก็มาใส่ในช่องที่เป็นไฟฟ้าคือข้อ2ตัว D นั่นเองแบบนี้นะคะพอได้เนาะฉะนั้น activity 1ประมาณนี้นะคะคำศัพท์ไหนที่รู้สึกว่ามันยากเกินไปเปิด dictionary ได้นะคะคนหาจาก Google Translate ก็ได้หรือจาก application dictionary ต่างๆได้หมดเลยโอเคนะคะและอย่าลืมเอาตัวเลขมาใส่ให้คุณครูด้วยนะยังประมาณนี้นะคะซึ่งคำศัพท์ก็อยู่ในหนังสือสามารถไปหาดูได้เลยนะคะโอเค number two read correct the underlined words นะคะคือคำศัพท์ที่เขาให้มาที่เขาเขียนเส้นใต้ในแต่ละข้อเนี่ยมันผิดไม่ถูกต้องนะคะเราต้องแก้คำศัพท์ให้ถูกต้องโดยนำคำศัพท์ที่อยู่ในหนังสือนะคะมาใส่นะคะโอเค newspaper magazine are the made of the cardboard now no cardboardหนังสือพิมพ์แล้วก็นิตยสารทำมาจากกระดาษลังใช่หรือไม่ no ทำมาจาก paper นั่นเองค่ะโอเค people can't use wind power in the place don't get much sun เขาบอกว่าผู้คนจะใช้พลังงานนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ใช้ wind power ไหมไม่ใช่ wind power ค่ะแต่ต้องเป็นอะไรที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์คะลูกขามันคืออะไรคะใช่ค่ะ solar power นั่นเองนะคะSolar power นั่นเองนะโอเคแบบนี้ประมาณนี้เลยนะคะแก้ไขคำศัพท์ที่เขาขีดเส้นใต้มาให้ถูกต้องนั่นเองนะคะอย่างข้อที่3ขีดเส้นใต้ paper แก้ให้ถูกต้องข้อที่4นะคะ number 4ขีดเส้นใต้ solar power and number 5ขีดเส้นใต้ aluminium แก้ไขให้ถูกต้องนะคะอ่านในเรื่องแล้วแก้ไขถูกต้องซึ่งคำศัพท์ก็อยู่ในหนังสือนั่นเองเกี่ยวกับ environment ของเรานั่นเองนะคะกลับย้อนไปดูได้ที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ and number 3What do you use that's made of the plastic? What do you use that's made of aluminium? Okay. เขาบอกว่าให้พวกเราบอกสองสิ่งค่ะที่ทำจากพลาสติกที่เราเคยใช้กันมีอะไรบ้างนะคะส่วนอันที่สองให้เราบอกสองสิ่งที่ทำจากอลูมิเนียมสองสิ่งนะคะซึ่งขึ้นประโยคเหมือนกันเลย I use นะคะฉันใช้ I use นะคะอะไรหนึ่งสิ่งแล้วก็ and อะไรหนึ่งสิ่งนะคะซึ่งข้อที่หนึ่งเป็นพลาสติกนะคะข้อที่2เป็นอลูมิเนียมนั่นเองดูจากภาพก็น่าจะตอบได้นะคะนอกเหนือจากภาพก็ตอบได้เช่นกันนะคะวันนี้ค่ะการบ้านมี activity 1 2 and 3สำหรับป.6ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะคะอยากให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะให้ถูกต้องนะคะเขียนหนังสือให้ถูกต้องและสวยงามด้วยอย่าลืมทำงานส่งครูนะคะคุณครูรอเช็คงานอยู่นะคะโอเคเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพลงอัลบั้มเหมือนเดิมนะ
See you next time. Bye ค่ะ